ในขณะนั้นเนี่ยเราก็เอาประเด็นนั้นเนี่ยมาสนทนากันแล้วก็บวกกับเนี่ยเราก็เอาข้อมูลนะอาจจะเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์หรือข้อมูลในปัจจุบันหรือหลักทฤษฎีในปัจจุบันเนี่ยมาประกอบเข้าไปมันก็จะมีหัวข้อเรื่องการเมืองการเมืองเมืองไทยควรจะเป็นยังไงนะการเลือกตั้งนี่ควรจะมาจากวิชาชีพไหมนะฮะกว้างนะคะกว้างหรือว่าเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องว่ากันไปเลยต้องให้ตกผลึกไปเลยว่าอะไรดีหรือไม่ดีแสดงว่าการเมืองนะยังมีอะไรอย่างอื่นนะทิศทางของรายการก้าวเดินหน้าต่อไปเนี่ยจะมาในรูปแบบของแนวคิดปฏิรูปประเทศในมุมต่างๆตามมาตรา27ที่ของเขามีแบ่งประมาณ11หมวดด้วยกันแต่ของในเวอร์ชันคุณหมอก็จะนำเสนอของเวอร์ชันคุณหมอนะคะในแต่ละบริบทของสัปดาห์นั้นๆใช่ครับซึ่ง อย่างที่ว่าตอนแรกนี่ก็มีนอกจากการเมืองมีการบริหารราชการแผ่นดินด้วยอบต.อบจ.นี่ควรจะแต่งตั้งดีหรือควรจะเลือกตั้งดีกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ควรจะแต่งตั้งดีหรือควรจะเลือกตั้งดีแล้วควรจะมีอายุหรือไม่ อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าอีกชุดความคิดหนึ่งเขาจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องแต่งตั้งดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะมาบอกกันมาวิเคราะห์วิจัยกันว่าอะไรจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศสูงสุดนะฮะต่อมากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมควรจะเป็นยังไงอย่างเช่นเนี่ยควรจะมีกฎหมายจำกัดการชุมนุมหรือเปล่านะเป็นประเด็นอยู่นะเป็นต้นนะฮะแล้วก็บางทีอาจจะตีกว้างไปกว่านั้นก็ได้แต่เราก็พยายามที่จะนำเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินจริงๆค่ะอย่างเช่นบางทีเราจะขยายความไปสนทนาเรื่องกฎหมายอุ้มบุญก็ได้ว่าควรจะเป็นอย่างไรเป็นต้นนะเพื่อทำให้รายการเรานี่เป็นที่ติดตามของท่านชมทางบ้านคือเรียกว่าประเด็นฮอตๆในช่วงนั้นเราก็จะหยิบยกมาใช่ครับอย่างนี้นะฮะกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะฮะและกระบวนการยุติธรรมที่แท้จริงควรจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วยังดีไม่ดีเราอาจจะหยิบยกเรื่องเก่ามาสนทนากันก็ได้เช่นเรายังควรจะต้องลงนามใน ICC อีกต่อไปหรือไม่หรือลืมไปแล้วเราชาวลืมไปแล้วหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเราก็หยิบยกขึ้นมาสนทนากันได้แล้วก็ระบบกฎหมายเมืองไทยนี่ควรจะเป็นอย่างไรเราก็สามารถพูดได้ครับเราควรจะเป็นแบบท่องจำหรือควรจะมีนวัตกรรมนะฮะควรจะมีการแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นมาเพิ่มเติมจากกฎหมายเก่าหรือไม่ค่ะเป็นต้นนะฮะเพราะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายเดิมทีศาลรัฐธรรมนูญควรมีอยู่หรือไม่อย่างไรเราอาจจะได้มีการถกกันในครั้งต่อไปนี่แหละฮะเป็นเรื่องสำคัญเลยฮะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าความยุติธรรมที่เที่ยงธรรมและที่เป็นจริงนี่ควรจะเป็นอย่างไรค่ะนอกจากนั้นเราก็จะไปพูดถึงเรื่องการปกครองท้องถิ่นค่ะอย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วบ้างแล้วนะครับต่อไปจะพูดเรื่องการศึกษาใช่ไหมฮะคือมีคนเขาวิพากษ์วิจารณ์มากว่าการศึกษาเมืองไทยเนี่ยนะฮะมันทำไมมันไม่สามารถผลิตคนที่เป็นนักคิดสำคัญขึ้นมาได้แล้วมีแต่ท่องจำตามตำราแล้วนวัตกรรมทางกฎหมายหรือทางอะไรต่างๆทางการแพทย์ทางฟิสิกส์ทางเคมีทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรต่างเนี่ยทำไมไม่มีหลักทฤษฎีในทั้งที่ผมเคยเห็นนะผมดูในทีวีฟรีทีวีเนี่ยมีน้องคนหนึ่งเนี่ยไปสร้างเขาเรียกนะสถานีนะรีเลย์สัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องยิงเป็นดาวเทียมนะฮะลอยบนวงโคจรเนี่ยแต่เขาสามารถที่จะเอามาประยุกต์เอาเครื่องธรรมดานี่แหละนะฮะแล้วก็ยิงขึ้นไปบนตึกสูงแล้วก็วางบางจุดไว้ก็สามารถทำให้ถ่ายทอดอินเทอร์เน็ตหรือถ่ายทอดสัญญาณทีวีได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยโดยไม่ต้องส่งผ่านดาวเทียมไปต้นอันนี้เป็นนวัตกรรมขั้นแรกอย่างเนี่ยมันอยู่ในเรื่องทางการศึกษาแล้วอย่างเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกันนะครับว่าเศรษฐกิจควรจะเป็นอย่างไรจำนำข้าวเนี่ยดีไหมหรือไม่ดียางพารานะที่เป็นปัญหาหรือจะไปเอาประกันราคาข้าวแบบทางภาคประชาธิปัตย์ก็ว่ามาเรื่องนี้ไม่มีปัญหาครับเราสามารถพูดได้ใช่ไหมฮะถ้าเราเห็นด้วยว่าจำนำข้าวดีก็ต้องมีเหตุมีผลครับนะฮะไม่แช่เอาข้างเข้าถูนะแล้วคุณจะไปแก้ไขปัญหาเรื่องการโกงการคอร์รัปชันโกงกินอย่างไรแล้วก็จำนำข้าวเนี่ยมันโกงกินมากกว่าประกันข้าวอย่างนั้นจริงหรือใช่ไหมฮะเป็นต้นนะแล้วพลังงานเนี่ยมันควรจะเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ไหมหรือควรจะใช้พลังงานนิวเคลียร์ไหมแล้วน้ำมันเนี่ยจะทำไงดีนะตอนนี้จะยึดเอาบ่อน้ำมันกลับมาเป็นของประเทศเลยดีไหมจะยึดเอาปตท.เนี่ยกลับมาเป็นของประเทศไทยเลยดีไหมแล้วจะไปบริหารปตท.แบบระบบราชการปัจจุบันดีหรือไม่แล้วมันจะทำให้เจ๊งแบบการบินไทยหรือเปล่าการบินไทยเจ๊งนี่เป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะฮะรถไฟไทยนี่เจ๊งนี่เป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะฮะรถไฟตำหนิตีเตียนต่างๆไม่ได้เนี่ยเพราะมันอยู่ที่ระบบราชการมันไปพัวพันกับระบบการบริหารราชการแผ่นดินอีกคือระบบราชการของเรามีการเปลี่ยนแปลงดีไหมหรือว่าต้องฟังเจ้านายอย่างเดียวนะกลัวเจ้านายนะฮะจนกระดิกกระเดี้ยไม่ได้เลย
อย่างนี้เป็นต้นจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะนะรายการเราจะสนทนาเรื่องนี้อย่างสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกันว่าควรจะจัดยังไงเนี่ยโครงสร้างการให้บริการทางสาธารณสุขเนี่ยมันถึงจะสามารถที่จะให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงจะเลิก30บาทดีไหมเออเขาโยนมาแล้วนะเราก็ไม่ว่ากันนะเราไม่ไปแตะต้องไอ้สิ่งที่เรียกว่าระบอบทักษิณหรือไม่ทักษิณอะไรเงี้ยเราเอาเนื้อๆมาพูดกันเลยว่าเอ้ยระบอบสาธารณสุขควรจะเป็นยังไงอย่างเช่นควรจะมีปฐมภูมินะครับทุติยภูมิตติยภูมิหรือไม่อย่างไรเอาฟังดูมันอาจจะเป็นภาษาที่ยากสักนิดนึงแต่ความจริงมันง่ายๆนะฮะก็คือโรคภัยไข้เจ็บซิมเปิลธรรมดาเนี่ยควรใช้บุคลากรระดับหนึ่งเนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยดูแลดีไปดีไหมปวดหัวตัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรที่มันหนักขึ้นมาหน่อยนึงเช่นต้องผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยเอาอีกระดับหนึ่งมาดูแลดีไหมทำคลอดแบบธรรมดาเนี่ยเอาอีกระดับหนึ่งขึ้นมาดีไหมไอ้ระดับทั่วไปเขาเรียกปฐมภูมิไงนะฮะไอ้ระดับที่ลึกขึ้นมาหน่อยนึงเขาเรียกทุติยภูมิแต่ระดับลึกซึ้งมากเลยต้องวินิจฉัยว่าเฮ้ยไอ้นี่เป็นมะเร็งหรือเปล่านะเป็นมะเร็งตับหรือเปล่าเป็นมะเร็งในเลือดขาวหรือคีเมียหรือเปล่าเป็นมะเร็งทรงอกหรือเปล่าปากมดลูกหรือเปล่าเงี้ยนะควรจะต้องทำยังไงนะเส้นเลือดติดตันหรือเปล่าเบาหวานระดับลึกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเบาหวานระดับต้นระดับกลางระดับลึกเป็นต้นเงี้ยนะฮะไอ้นี่เราก็ต้องมาคุยกันสื่อสารมวลชนนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะใช่ไหมฮะที่ผ่านมาเนี่ยผมขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยลึกนะถ้าเอ่ยลึกเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับสถานีเรานะว่าเสรีภาพของสื่อสารมวลชนควรจะเป็นอย่างไรนะในบางโอกาสเนี่ยนะเสรีภาพเต็มที่เลยแต่มันเสรีภาพเลือกข้างหรือเปล่าน่าสนใจค่ะถ้าฝ่ายนี้ทำเนี่ยมันผิดถ้าฝ่ายโน้นทำมันไม่ผิดอย่างเงี้ยมันจะเรียกว่าเป็นเสรีภาพหรือเปล่าแล้วสื่อสารมวลชนเนี่ยควรจะให้มันชัดไปเลยไหมว่ามีข้างไปเลยคนเขาจะได้เห็นชัดๆว่านี่ไอ้นี่สื่อเนี่ยเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ไปสื่อนี่เป็นของพรรคเพื่อไทยไปสื่อนี่เป็นเพื่อของพรรคภูมิใจไทยไปหรือจะให้เป็นสื่อกลางๆไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้นี่น่าสนใจนะคุณหมอแทบจะฉีกตำราก็ว่าได้เพราะว่าที่ผ่านมาในการเรียนเนี่ยสื่อห้ามเลือกข้างต้องเป็นกลางแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยมีการเลือกข้างไม่ใช่ไงเราไม่ควรจะปฏิเสธความเป็นจริงไงคือเราไม่ควรจะปิดตาเดินในห้องมืดอ่ะแล้วถ้าคุณปิดตาเดินในห้องมืดนี่โลกเนี่ยเต็มไปด้วยอุปสรรคขวางหนามเยอะแยะนะอย่าไปคิดว่าโลกเนี่ยเป็นทางเรียบขืนใหญ่ไม่ใช่ฮะเพราะเราต้องเปิดตามองความจริงเพราะฉะนั้นเราต้องไปวิเคราะห์วิจัยกันเรื่องสังคมเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นปัญหาหนักใหญ่มากเลยนะมีคลิปว่อนเน็ตอย่างนี้เรามีท่าทีอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่ามีปัญหาทางด้านเพศสภาพผมใช้คำนี้นะฮะเพศสภาพเข้าใจนะฮะหมายถึงเดี๋ยวนี้มีเสรีภาพในการเลือกเพศนะทอมดี้อะไรเกย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณเกิดมาโดยภาวะธรรมชาติคุณเป็นเพศหนึ่งค่ะแต่ว่าภาวะเพศธรรมชาติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะบังคับให้คุณนะฮะยอมรับอย่างยอมจำนนต่อเพศสภาพธรรมชาติของคุณเป็นต้นนี่เขาเรียกว่าภาวะเพศสภาพนี่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมด้วยนะแล้วยังมีปัญหาเรื่องในวันนี้เนี่ยด้วยความครบนะมันเกี่ยวข้องหลายเรื่องเลยเกี่ยวข้องระบบการศึกษานักเรียนในชีวะตีกันเป็นปัญหาสังคมนะนี่มีเรื่องรับน้องด้วยค่ะคุณพ่อตายไปเงี้ยแล้วนี่ตอนเช้านี่มีเรื่องจริงแล้วผมดูคร่าวๆนะฮะที่ไรเทคนิคกรุงเทพเนี่ยอันนี้เป็นสถานานรู้สึกไปยิงกันแถวรามคำแหงนะนี่อย่างนี้เป็นต้นเราไปดูสิครับเพราะนั้นมันไปโยงกับพวกเราที่ไปชุมนุมรามคำแหงแล้วถูกยิงเนี่ยนะฮะ5ศพนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นมันเป็นปัญหาเรื่องสังคมอ่ะค่ะแล้วยังมีปัญหาอื่นๆนี่ที่เราสามารถที่หยิบยกมาสนทนากันได้อย่างในวัดวงศาสนาอย่างเงี้ยคะได้ครับนะฮะปัญหาเกี่ยวเรื่องขนาดนี้เนี่ยมีการถกเถียงกันว่าปาติโมกมีแค่150ข้อจริงไหมหรือต้องปาติโมก227ข้อใช่มั้ยฮะแล้วก็เอ๊ศาสนาควรจะเป็นอย่างไรผมอยากจะจำกัดวงเฉพาะศาสนาพุทธนะซึ่งผมเองค่อนข้างจะอ่านมาเยอะแล้วก็ปฏิบัติมาบ้างแล้วได้บทเรียนมาบ้างส่วนศาสนาอื่นนี่ต้องขออนุญาตด้วยความเคารพว่าเราคงไปก้าวล่วงเขาไม่ได้เพราะศาสนาเขาทุกประเสริฐทุกศาสนาศาสดาและคำสอนของศาสนาทุกศาสนาประเสริฐทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าเนื่องจากเราเนี่ยเป็นผู้ศาสนิกเพราะฉะนั้นผมต้องกราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านตั้งแต่ต้นก่อนนะว่าเราจะขีดวงสนทนาปัญหาในเรื่องศาสนาพุทธเท่านั้นเองว่าทำไงถึงจะทำให้ศาสนาพุทธของเราเนี่ยส่งผลที่ดีต่อประชาชนไทยต่อประเทศไทยส่วนเรื่องอื่นๆนี่ก็ยังมีเยอะแยะไปหมดนะฮะเรื่องของ AEC อะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยฮะเพราะนั้นมันมีปัญหาว่าเฮ้เราควรจะต้องเตรียมตัวยังไงนะฮะ
น้องๆเราเนี่ยหรือเด็กรุ่นหลังเราเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยควรจะเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงหรือเปล่าเพราะเราต้องคบหาสมาคมกับเขานะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาไม่ว่าจะเป็นเวียดนามกัมพูชาลาวลาวนะครับมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เป็นต้นกระทั่งเราต้องเรียนรู้จีนด้วยนะครับเพราะจีนเป็นเขาเรียกนะมหาอำนาจญี่ปุ่นเกาหลีนะทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นี่เราต้องเรียนรู้นะครับเพราะนี่เนี่ยเราจะต้องเอาหัวข้อว่าเตรียมตัวอย่างไรในการที่จะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สมาคมอาเซียนนะฮะ AEC และอย่างทรงประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ไม่ได้หมายความว่าไปเบียดบังเขานะฮะหรือไปเอารัดเอาเปรียบเขาแต่ทำไงถึงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศด้วยและเป็นประโยชน์ต่อบ้านใกล้เรือนเคียงด้วยซึ่งเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องหลายเรื่องเลยเกี่ยวข้องทั้งเรื่องคมนาคมเกี่ยวข้องเรื่องการศึกษาและเกี่ยวข้องเรื่องปรับตัวทางการแพทย์ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันกลายเป็นสหวิชาการสหวิทยาการเลยดังนั้นเนี่ยเราจึงอยากจะมองสังคมไทยโดยรวมเลยแต่อยู่ในกรอบนะฮะเรามีกรอบแล้วกรอบที่เมื่อสักครู่คุณหมอได้บอกไปเพราะว่าสังคมหนึ่งเนี่ยมันมีกรอบนะอย่างเช่นขออนุญาตด้วยความเคารพไม่ใช่ไปตำหนิติเตียนเขาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาก็มีกรอบของเขาเขามุ่งหมายที่จะสร้างสังคมคอมมิวนิสต์นะฮะถึงในวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าประเทศเขาเป็นประชาธิปไตยเต็มที่นะแต่ว่ามุ่งหมายปลายทางเขาเนี่ยเขาสร้างสังคมคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วก็ยังบอกเขานะเขายังเป็นสังคมเผด็จการพรรคเดียวนะครับแล้วเขามุ่งหมายในการที่จะสร้างสังคมนิยมเป็นต้นนะฮะแล้วยิงเวียดนามถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างสังคมเวียดนามเป็นต้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยของเราต้องอยู่ในกรอบของระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งถ้าว่าไปแล้วนี่ถ้าท่านผู้ชมจะมีจินตนาการบ้างเนี่ยก็คล้ายๆกับเบลเยียมเนเธอร์แลนด์สแกนดิเนเวียเดนมาร์กนะอังกฤษญี่ปุ่นเป็นต้นเพราะประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะด้วยความครบนะนำมาเปรียบเทียบประเทศไทยเราแล้วเนี่ยประเทศไทยเราไม่ได้เสียเปรียบก็ไม่แต่น้อยนะจริงๆนะครับผมไม่ได้พูดแบบที่ข้างชาติไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เนื่องจากว่าคุณเป็นคนไทยก็เลยพูดเชียร์คนไทยไม่ใช่มาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีข้อด้อยกว่าเขามากน้อยเสียเท่าไหร่เลยแล้วทำไมเราถึงไม่สามารถเจริญรุ่งหน้าเท่าเทียมเขาได้ถ้าเราสามารถพูดองค์รวมได้ฮะแต่อยู่ในกรอบอันนี้ฮะแล้วก็อย่างที่ว่าคือทั้งหมดต้องสันติวิธีเพราะสถานีโทรทัศน์เราเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งสันติภาพครับค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอในช่วงท้ายค่ะหลายๆท่านฟังอยู่เนี่ยเอ๊ะเราแนวสันติภาพสันติวิธีเรามาว่าด้วยเรื่องการปฏิรูปนปช.ยังคงอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคือจริงๆว่าไปแล้วเนี่ยอันนี้ต้องให้ท่านประธานคุณจตุพรพรหมพันธ์เขาเป็นคนอธิบายนะครับแต่ผมก็แจ้งผมเองว่าสถานีโทรทัศน์แห่งสันติภาพนี่แหละจะเป็นสื่อช่องทางในการที่จะติดต่อสื่อสารกับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่แท้จริงทั่วประเทศนะฮะให้ท่านเห็นว่านปช.ไม่ได้หนีหายไปไหนเลยเพียงแต่ว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนเหมือนถ้าอากาศหนาวเนี่ยถ้าคุณไปเมืองที่มีหิมะตกเนี่ยคุณจะไปถอดเสื้อเนี่ยไม่ได้นะฮะหรือใส่เสื้อน้อยๆไม่ได้นะฮะคุณต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วดีไม่ดีห้องของคุณเนี่ยคุณจะต้องมีเตาผิงนะฮะหรือเครื่องทำความอุ่นเป็นต้นตรงข้ามถ้าคุณอยู่ในที่มีมรสุมเนี่ยนะครับคุณก็ต้องพยายามที่มีร่มหรือต้องมีบ้านเรือนนะเพราะมรสุมมันเป็นเขตร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามที่จะทำให้บ้านโปร่งหรือดีไม่ดีเนี่ยถ้าคุณทำบ้านทึบคุณต้องติดแอร์เป็นต้นก็คือหมายความว่าวิธีการในการดำเนินงานเนี่ยเราต้องดำเนินการให้สอดรับสอดคล้องเหมาะสมกับยุคสมัยกับสิ่งแวดล้อมในภาวะการเช่นนั้นเราไม่ได้หนีหายไปไหนครับเรายังยืนยันในการที่จะสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในประเทศไทยครับค่ะวันนี้รายการหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะนายแพทย์เหวงโตศิราการค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านชมทางบ้านครับวันนี้ขอทิ้งท้ายนะคะไปเป็นประโยคนึงในภาพยนตร์ใช่ไหมคะของทางอาจารย์ปรีดีนะคะสันติภาพมีชัยชนะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสงครามนะคะคุณผู้ชมวันนี้ดิฉันกุลธิดาชนกุลพร้อมทั้งนายแพทย์เวงโตศิราการและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ